ประวัติวินวาทิโสภาวินวาทิโสภานักร้องและนักแสดงชายชาวไทยเกิดวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2534วินก่อนเข้าสู่วงการนักแสดงเขาเคยเป็นนักร้องนำของวงเดอะอันโนต่อมาคุณเซงค้นแก่นได้แนะนำให้รู้จักเขาผู้จัดการดาราชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจิตรและได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7โดยได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกในปีพ.ศ.2557เรื่องเล่นางหงโดยมีหลายครั้งที่วินได้รับบทเป็นตำรวจซึ่งผลงานการแสดงเด่นของวินได้แก่ละครสารวัตรใหญ่กุหลาบเกราะเพชรและจันทร์กระจ่างที่กลางทุ่งด้านการศึกษาวินวาทิตโสภากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตผลงานการแสดงผลงานโทรทัศน์ปีพ.ศ.2557เล่นางหงรับบทอาวุธละครเรื่องคู่หูคู่เฮียนรับบททีละครเรื่องหนีก็ล่าซาก็รักรับบทสุชาติปีพ.ศ.2558ละครเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจรับบทอินทรสกุลวงศักดิ์ปีพ.ศ.2559ละครเรื่องลิขิตริษยาอัตกรหรือต้นข้ามาคนเดียวรับบทมหายสวรรค์ปีพ.ศ.2560เรือนพยอมรับบทตรนปัจจุบันและภูมิในอดีตมหาหินรับบทร้อยตำรวจเอกทิมทับสุวรรณหรือทิมไกรทองปีพ.ศ.2562ละครเรื่องสารวัตรใหญ่รับบทร้อยตำรวจตรีพิทยาธรตั้งจิตจำรูนละครเรื่องกุหลาบเกราะเพชรรับบทวรมันละครเรื่องจันทร์กระจ่างที่กลางทุ่งรับบทวิทูลปีพ.ศ.2564ละครเรื่องกองขวนกวนเหลือเชื่อรับบทป๋องละครเรื่องปล้นลอยฟ้ารับบทร้อยตำรวจเอกวาทิตภูมิสุวรรณผู้กองเด่นปีพ.ศ.2565ละครเรื่องเพตรานรมิตรรับบทเรื่องละครสั้นปีพ.ศ.2557ฟ้ามีตาตอนรักไม่ต้องฆ่ารับบทตั้มเป็นดารารับเชิญผลงานเพลงเพลงประกอบละครคู่ปรับฉบับหัวใจเพลงคำตอบ The Answer เพลงประกอบละครลิขิตริษยาเพลงเม็ดทรายเพลงประกอบละครสารวัตรใหญ่ละครเทิดพระเกียรติปีพ.ศ.2559ละครเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีเรื่องอาทิตย์อับแสงรับบทหลูหลิน